นมัสการครับขอเจริญธรรมผู้ที่รอดพ้นจากโควิดทั้งหลายนมัสการครับพวกเราจะเป็นผู้ที่โชคดีนะที่โควิดยังอนุญาตให้เราอยู่ในโลกแบบนี้ต่อกันการประชุมวันนี้เราคงจะได้ทบทวนเรื่องราวที่เราได้ประชุมกันครั้งที่แล้วนะมันจะเอาการประชุมครั้งที่แล้วอตังจะสรุปได้ไหมแล้วเราก็ค่อยไล่มาตามหัวข้อที่ได้เป็นข้อสรุปเนี่ยหรือว่าจะให้ทางนี้สรุปมันก็คือทางนี้ก็คืออ่านในที่เขียนมานั่นแหละตัดคนเขียนเต็มกว่าไหมค่ะถ้าอย่างนั้นกราบขอโอกาสเลยนะคะได้ยินกราบขอโอกาสค่ะค่ะการประชุมครั้งที่แล้วค่ะเมื่อวันที่27กันยายนค่ะขอสรุปดังนี้นะคะไม่ทราบว่าได้ยินไหมคะชัดเจนมากค่ะหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้พ่อครูมีอายุยืนยาวนั่นคือคำสอนของพ่อครูเกิดผลไม่เป็นหมันโดยเฉพาะมรรคผลที่เกิดขึ้นในตัวของพวกเรานะคะที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของท่านพ่อครูมีความตั้งใจสอนมากขอให้พวกเราขวนขวายเข้าห้องเรียนรับฟังคำสอนจากท่านค่ะแล้วก็ในรอบที่แล้วนะคะเราได้คุยกันว่าในโอกาสสู่แดนทอง50ปีโพธิกิจนะคะพวกเราจะแสดงความกตัญญูต่อพ่อครูในรูปแบบใดเป็นต้นว่านำเสนอการประพฤติหรือการปฏิบัติที่แสดงออกทั้งนามธรรมและรูปธรรมที่เป็นมรรคผลหรือความเจริญก้าวหน้าค่ะอาจจัดทำเป็นคลิปค่ะที่เป็นคลิปสั้นๆกระชับแล้วก็ตรงประเด็นค่ะถ้าเป็นคลิปส่วนตัวจะใช้เวลา3นาทีแต่หากเสนอเรื่องราวเป็นกลุ่มน่ะจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีค่ะดังนั้นขอสรุปเรื่องราวประเด็นสั้นๆที่พูดมาตะกี้ได้ดังนี้นะคะว่าหัวข้อที่จะนำเสนอนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอันดับที่1ก็คือเราจะเสนอการปฏิบัติธรรมแบบลืมตาที่อยู่ในวิถีชีวิตจริงในด้วยหลักสัมมาอริมักมีองค์8ที่ก่อให้เกิดการบรรลุธรรมหรือพ้นทุกข์ได้อย่างไรค่ะส่วนหัวข้อที่2ที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็เป็นในเรื่องของความเคารพความศรัทธาในพ่อครูมุมใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราค่ะแล้วก็ประเด็นที่3ที่เราคุยกันเมื่อการประชุมรอบที่แล้วที่เราจะนำเสนอกันนะคะประเด็นที่3ว่าเราจะแสดงความกตัญญูต่อพ่อครูในรูปแบบใดในวาระ50ปีโพธิกิจค่ะจากนั้นก็มีข้อเสนอจากท่านธีระจิตโตค่ะท่านให้ข้อเสนอว่าในงานพุทธาภิเษกค่ะแต่ละชุมชนได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำอะไรกันในวาระสำคัญสู่แดนทองฉลอง50ปีตรงนี้ค่ะเราควรจะมีการนำมาพูดคุยกันนำมารายงานผลกันไหมประเด็นที่สองก็คือข้อเสนอจากท่านธีระจิตโตนะคะว่าในงานมหาปวารณาเราจะมีการแสดงหรือไม่ค่ะจากนั้นก็ให้แต่ละบวรนะคะลองช่วยกันคิดกันค่ะว่างานพุทธาภิเษกเนี่ยค่ะควรจะเป็นไปในรูปแบบใดเพื่อถวายพ่อครูในห้วงสู่แดนทองนี้นะคะเดี๋ยวข้อนี้คงจะสรุปผิดนะคือข้อคอเนี่ยมันหมายความว่าเราเคยคิดเราเคยระดมสมองกันในงานพุทธาภิเษกปีที่แล้วงั้นควรที่จะเอาไอ้สิ่งที่เราได้คิดกันมาเนี่ยนำมาต่อยอดว่าที่เคยคิดกันไว้ตกลงกันไว้เนี่ยเราควรจะพัฒนาต่อยอดหรืออะไรกันบ้างหมายความว่าเอาในงานพุทธาภิเษกที่เราเคยประชุมกันมาเนี่ยเอามาเรียกว่าชำระหรือเอามาต่อยอดกันต่อนะแต่ไม่ใช่เมื่อกี้สรุปว่าเราควรจะไปคิดอะไรในงานพุทธาภิเษกมันกลับกันหน่อยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะขอเป็นไปแบบที่ท่านสรุปค่ะแล้วก็ในห้วงสุดท้ายนี่ก็คือการประชุมรอบที่แล้วก็บอกว่าหลังจากเราประชุมรอบที่แล้วไปก็ให้แต่ละชุมชนไปคุยกันค่ะ
เสร็จแล้วก็เราจะนำผลการประชุมแต่ละชุมชนนะคะมาคุยกันในวันนี้ต่อค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะเฮ้ยเราประชุมอะไรกันของพี่แล้วไงคราวนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้คุยกันครั้งที่แล้วครั้งนี้เราจะมันก็จะดูตารางก่อนไหมดูตารางแล้วก็ค่อยวาระต่อไปก็ค่อยเอาเรื่องที่แต่ละชุมชนที่ได้คุยกันเนี้ยเอามานั่นต่อก็ได้ดูวาระที่สองดูตารางงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้นะ เป็นงานมหาปรณาครั้งที่38อาจารย์ดิมส่งไปที่ไลน์นะแล้วก็วาระที่3เนี่ยก็คือวาระที่แต่ละชุมชนได้คุยอะไรกันบ้างนะแต่ละชุมชนได้คุยอะไรกันมาบ้างได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างแต่ในช่วงที่รอตารางนี่อยากจะหารือว่าอย่างรายการพักค่ำปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกมันล่มเกือบทุกรายการเลยนะคราวนี้คิดว่าคือใจก็คิดว่าอยากจะจัดสดนะแต่สดนี่มันค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรคมากเลยบางทีเน็ตไม่ได้บางทีเน็ตปลายทางไม่ได้หรือเน็ตที่งานหลักอะไรเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยถ้าเอาอัดไปก่อนเลยนะพิธีปลอดภัยที่สุดเลยคืออัดไว้ก่อนแล้วก็ถึงเวลาก็เปิดเลยนี่คงจะไม่มีการล่มแล้วมั้งนะก็เลยอัดต้นฉบับไว้ก่อนมีใครเห็นต่างอย่างนี้ไหมคือรู้สึกว่าระบบเน็ตทำไมมาเนี่ยระบบเน็ตมันล่มกว่าดาวเทียมอีกนะครับหมายถึงว่ารายการพิเศษภาคค่ำนี้จะเป็นการบันทึกเทปไว้ก่อนใช่ใช่คือเพื่อป้องกันปัญหาการล่มของเน็ตนะปีที่แล้วเอ๊ะไม่ใช่ปีที่แล้วนะทางงานครั้งที่แล้วอ่ะงานส่งล้ำลึกครับงานส่งล้ำลึกทุกรายการเลยมีอาจเป็นไปทุกรายการเลยจะไปส่วนใหญ่ล่มตอนภาคค่ำครับเป็นภาคปกติก่อนฉันอะไรไม่มีล่มเนี่ยไปได้ที่พ่อท่านเทศอะไรไม่มีล่มเลยนะที่เป็นรายการพิเศษนั้นล่มไปหมดเลยจริงๆตอนพ่อท่านเทศหรือทำรายการภาคค่ำของเราก็ไม่ล่มนะแต่ว่าพอทำไปจัดนี่มันอาจจะแขกสถานที่อะไรต่างๆนะมันเป็นหลายอย่างเราควบคุมไม่ได้งั้นปีงั้นครั้งนี้คิดว่าจะเสนอว่าเพื่อป้องกันปัญหาการล่มเนี่ยจะอัดรายการไว้ก่อนกันแล้วกันจะได้ชัวร์ไม่งั้นลุ้นทุกรายการเลยนะคือไปไม่ได้ไปไม่ได้คราวนี้ดูรายการมันก็จะวันแรกเอาท้ายก่อนก็ได้ดูปีที่แล้วงานมหาปรณาปีที่แล้วเนี่ยเรา มีปวนาติกมาศก่อนปวนาติกมาศปีนี้ถ้าปีนี้เนี่ยเราก็อาจจะงานเริ่มวันที่4เราก็อาจจะมีปวนาติกมาศวันที่3ดูติกมาศดูด้วยนะว่าติกมาศทางติกมาศจะพร้อมกันไหมไม่คือไม่ก่อนถ้าไม่เอาก่อนก็เอาท้ายมันเลือกได้ทั้งสองอย่างอ่ะท่านค้างงานเริ่มวันที่6หรือเปล่าคะงานเริ่มวันที่4ปีที่แล้วเริ่มวันที่6แต่ปีนี้เริ่มวันที่4วันที่6นี่ปีที่แล้วอันนี้ตารางปีที่แล้วถ้าตารางครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นตารางปี2562แต่ปีนี้จะเริ่มวันที่4แทนวันพุธที่4ก็สมมุติว่าเราเริ่มวันที่4คิดว่าสมณะใจไงคงไม่ประชุมทั้งวันนะประชุมทางไลน์เนี่ยคิดว่าจะเสร็จเร็วกว่าธรรมดาก็งั้นรายการภาคค่ำเนี่ยเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่4เลย
ก็หกโมงถึงเก้าโมงไม่ต้องนั่งนานนะอายุยาวแล้วงั้นต้องคำนึงถึงชีวิตภาวนาเหลือแค่86นะจะเหลือน้อยกว่านี้ลำบากเลยธรรมะเช้าปีที่แล้วใช้ชื่อฉลองฉลองสู่แดนทองก็เรียนถามพ่อครูว่าปีที่แล้วใช้ชื่อว่าฉลองสู่แดนทองปีนี้พ่อครูจะใช้ชื่ออะไรพ่อครูบอกว่าปีที่แล้วสู่แดนทองปีนี้ก็สู่แดนทองคำเตะว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ท่านพูดเล่นหรือพูดจริงก็ไม่รู้กำลังเบย์ชนหมู่บ้านบอกก็ปีที่แล้วสู่แดนทองใช่ไหมปีนี้ก็สู่แดนทองคำว่ากันนั่นนะปีนี้ก็แย่เลยไม่ต้องสู่แดนเลยไม่ต้องสู่แดนเลยเหรอสู่อะไรแดนทองคำเลยสู่แดนทองคำสู่ไม่เอาเลยฉลองแดนทองคำเหรอแดนทองคำแดนแดนทองคำคือพืชพันธัญหารอุดมสมบูรณ์ไงใช่ไหมฉลองแดนทองคำโพธิกิจมีกล้วยมีละกอมีดอกเหลืองทะลอดดีไหมเอาตามน้ำไปเลยพ่อครูบอกแดนทองคำก็แดนทองคำไปเลยนะฉลองแดนทองคำโพธิกิจแต่ละชุมชนก็ไปทำให้กล้วยมะละกอพืชพันธัญหารอุดมสมบูรณ์กันแล้วกันนะแดนทองคำนะสันติอโศกก็ปลูกตามคือใต้ตามเพดานอะไรนี่ไหวเปล่าถ้าเป็นเราสันติอโศกปลูกไว้ได้เดี๋ยวส่งไปให้ก็ได้เอาเลยไหมเนี่ยพ่อครูบอกแดนทองคำเราก็แดนทองคำพาซื้อไปเลยไม่มีเราก็ปลูกกล้วยมรกตประหลาดว่าจริงๆแดนทองคำนี่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาอังกฤษยันเก่าได้นะโกลเด้นจูเบอรี่เนี่ยโกลเด้นนี่มันทองคำอยู่แล้วล่ะทำไมถ้ายังคิดอะไรไม่ได้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันกลับเรียนถามท่านค่ะว่าใช้ชื่อว่าฉลองแดนทองคำ50ปีโพธิกิจหรือเปล่าคะใช่ใช่ฉลองแดนทองคำ50ปีโพธิกิจท่านคะแล้วประชุมท่านสิกขมาสนะคะก็จะเป็นวันที่3พฤศจิกายนบ่ายโมงถึงบ่ายสามหรือเปล่าคะเดี๋ยวกระดูสิกขมาสก็พร้อมไหมถ้าพร้อมเราตามนี้คือเอาตามตารางที่แล้วแต่เปลี่ยนวันคือถ้าก่อนได้พร้อมก็ไปท้ายครับก็พร้อมวันที่3ก็วันที่3แต่ว่าออนไลน์มันง่ายอยู่แล้วล่ะก็ไม่ต้องเดินทางก็เป็นเพียงลุกขึ้นมาจากกุฏิแล้วก็เปิดไวไฟไม่ต้องเดินทางจากกรุงเทพมาบ้านลาดอะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยมันมีการนอนเพียงครับขอเสนอได้ไหมครับพันเตครับนิมนต์ครับฉลองสู่แดนทองธรรมดีกว่ามั้งเพราะว่าเงินทองนี่เราไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวต้องทำธรรมะแดนทองแดนสู่แดนทองธรรมสู่โพธิกิจถ้าเป็นแดนทองธรรมะล่ะเสนอนะครับแล้วแต่ฮะแดนทองธรรมะแดนทองธรรมะใช่แล้วเราไม่อยากไปยุ่งกับวัตถุอนามาตย์เงินทองทองฮะเงินทองทองนะใช่ไม่รู้นะแล้วแต่พันเตครับครับไม่เป็นไรเอาเป็นช้อยไว้เดี๋ยวให้พ่อครูเลือกเอาอะไรจะช้อยไหนแดนทองทองธรรมทองธรรมข้อเสนอเฉยๆครับยังไงก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องมีสูตรเป็นเนี้ยเป็นแดนไปเลยอันนี้จะทองธรรมะหรือว่าทองคำไปเลยส่วนหกโมงครึ่งถึงแปดโมงเป็นตักบาตรเทวโวนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมของแต่ละชุมชนนะก็อันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดของชุมชนจะไปคิดกันแล้วกันว่าจะเป็น
กิจกรรมอะไรแล้วก็ใส่บาตรได้เนี่ยชุมชนชนนะตัวนี้บรรลายจะมีนบาตรในชุมชนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของแต่ละชุมชนจะไปตกลงกันอีกทีนึงว่าช่วงเวลานี้จะมีกิจกรรมของแต่ละชุมชนอะไรบ้างมีตั้งไว้กลางเดินอยู่ในชุมชนเดินเดินจงกรมก็ได้หรือว่าวัวแมงทำแผ่นดินทองคำให้เกิดขึ้นปลูกไปปลูกผักหรือไปทำอะไรก็ได้ปลูกกล้วยปลูกมะละกอกล้วยปลูกมะละกอปลูกผักส่วนจากนักกิจกรรมนี้แล้วก็ไป9 โมงถึง10 โมงครึ่งแสดงธรรมก่อนฉันดูเหมือนว่าคราวที่แล้วไม่รู้คราวที่แล้วลงตัวหรือเปล่างานอโศกลำลึกกันนะธรรมะแบ่งตามที่อ่ะที่เราสองรูปอะไรเงี้ยนะดูลงตัวนะก็ลงตัวไหมครับครับครับถ้าลงตัวก็จะใช้เวอร์ชันของคราวที่แล้วต่อแล้วกันนะมันจะง่ายด้วยวัดของพระเตียโสก็น้อยพระเตียโสเลยพระเตียโสก็น่ามานั่งฟังทำกันคิวบ้านล่างก็ให้ทีมหน้ามาบ้านล่างมานั่งฟังแต่ละชุมชนก็รับผิดชอบของตัวเองวัดไหนชุมชนไม่มาฟังด้วยเนี่ยแสดงว่าวัดนั้นพระกับโยมไม่ค่อยถูกกันหรอกนะไม่มีคนมาต่อสนุนเลยให้แต่ละบวรรับผิดชอบของกิจกรรมของสมณะในแต่ละวันส่วนอันนี้ก็ผ่านนะครับเป็นบ่ายกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษนี่ก็คือไม่ได้กำหนดอ่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าแต่ละชุมชนจะทำอะไรหรือว่าการแสดงถ้าจะให้มีก็เอามาลงตรงนี้ก็ได้มีว่าจะแจ้งใครครับยังไม่ได้คุยกันท่านทีแรกว่าจะให้มีหรือไม่มีก็เห็นคราวที่แล้วท่านพระไทยบอกว่าใครมีก็ส่งคลิปมาทางนู้นจะพิจารณาว่าอันไหนควรก็จะออกให้เอามาเปิดตอนช่วงนี้นะก็แบบคราวที่แล้วนะฮะง่ายๆก็ดีเป็นคลิปดีใช่เป็นคลิปดีคลิปซัมเทนเนอร์ถ้าเป็นคลิปอย่างนี้ก็ถ้าจะมีการแสดงก็ไม่เป็นไรอ่ะนะเพราะว่าจะมีคนดูไม่คนดูมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสะดวกเมื่อไหร่ก็ใช้ลองมาแต่ว่าเขาไม่ดูคนแสดงก็ไม่น้อยใจเพราะว่าไม่รู้ว่าคนดูไม่ดูให้กดแชร์ไปจะได้คราวที่แล้วก็ดูลงตัวนะฮะส่งคลิปไปครับก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาใครอยากจะแสดงใครอยากจะนำเสนอผลการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็เป็นไปได้อิสระหมดแล้วก็เป็นเพียงช่วยกันดูแต่มันต้องมีคนตรวจเหมือนกันนะเนี่ยกับคราวที่แล้วจะมีส่งให้แต่ละแห่งหรือส่วนกลางนะคราวนู้นนะฮะช่วยตรวจอย่างนี้ผมว่าแต่ละที่ช่วยตรวจได้ไหมตรวจเองแต่ว่ามันจะมีปัญหาเปล่าว่าแต่ละที่ตรวจเองเนี่ยเลยเข้ากันไม่ได้เลยก็ที่ไหนไม่พร้อมตรวจก็ส่งให้ส่วนกลางตรวจก็ได้เนี่ยทำไมไม่มีเวลาเลยครับให้เอกเต็มบาทเป็นคนตรวจครับเดินไม่ได้ตรวจมาหน้าแต่ละที่ดูแลครับทางภาคเหนือแล้วก็ทางบวรภูผาตรวจให้ครับผมก็ตรวจดูบ้างคนเดียวมีเอกเป็นคนเดินดู
ที่ท่านธีระพูดมันว่าภูผาตรวจให้ทางภาคเหนือฮะหรือทางเองส่งมาให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรเจรนาครับครับผมว่าท่านผู้ที่เสร็จตรวจก็ได้ผมคิดว่าผ่านหมดท่านผู้ที่ตรวจนะไม่มีความตรวจก็ส่งไปที่ภูผาก็แล้วกันภูผาเชื่อตรวจให้วันอาจเป็นบ่ายสองนะครับบ่ายสองถึงบ่ายสี่ประชุมองค์กรต่างๆเนี่ยมีประชุมครูสมาธิขาเนี่ยจะคุยบ้างไหมนิวนอร์มอนนะนะนำคุยกันปรึกษากันเรื่องนิวนอร์มอนชีวิตสมาธิขาเป็นยังไงแลกเปลี่ยนหรือว่าไม่จำเป็นอันนี้ก็ตั้งลำลองมานะครับอย่างน้อยเจอหน้าเจอตากันก็ดีเหมือนกันนะแต่การคุยก็อาจจะสั้นเหมือนกับมหาปรณาสมณะก็ได้ไม่ได้รายงานยาวอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็รายงานผลความใกล้ชิดแก้วิกฤตศรัทธาเหมือนเดิมไม่จะพูดนะท่านธีระเห็นด้วยคือเห็นด้วยแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ยาวเหมือนทุกครั้งก็มีท่านใดไม่เห็นด้วยไหมครับฝ่ายการศึกษานะอย่างไรพวกทางฝ่ายการศึกษาช่วยแสดงความคิดเห็นนะถ้าไม่มีใครแสดงความคิดเห็นในการเงียบเนี่ยถือว่ายอมรับโดยปกติครับเหมาะสมแล้วครับอาจารย์จะแสดงความเหตุผลหน่อยไหมผู้ประสานงานพูดถึงว่าเรื่องการศึกษาเราก็ห่างเหินกันมาเกือบจะเป็นปีแล้วค่ะเราน่าจะได้พบปะพูดคุยกันสักหน่อยในประเด็นที่เราได้เคยทำงานร่วมกันมาก็ดีนะคะในระยะเวลาที่ไม่นานมากค่ะประชุมกันแบบสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มีค่ะโอเคให้แต่ละแห่งช่วยรายงานการก้าวหน้าการพัฒนาของแต่ละบุบอร์ดนะคะเป็นยังไงบ้างของแต่ละโรงเรียนนะคะว่าเป็นไปอย่างไรนะคะมีอะไรที่พัฒนาเห็นเด่นชัดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะคะเด็กยุคก่อนโควิดกับยุคหลังโควิดมีความแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยนะตอนโควิดเนี่ยแต่ช่วงยุคโควิดนี่เด็กดีขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าเขาบอกว่าเด็กน้อย3ปีครับโควิดได้เหรอครับอ๋ออีกได้3ปีเลยนะน้อย3ปีครับข่าวดีและข่าวร้ายนะเนี่ย3ปีเนี่ยเนี่ยเขาท่านมีเดาแล้วว่ายังไม่3ปีสำหรับนักธรรมะก็ดีหมดทุกอย่างฮะเดี๋ยวมีโควิดโควิดไม่พอส่วนประชุมอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะอย่างอื่นนี่โควิดเขาควบคุมไม่หมดแล้วยังไม่เกิดจะมีมาพร้อมสิทธิ์เก่าประชุมกันเพราะถึงเวลาไม่ประชุมไม่ได้ด้วยตลาดอริยะนะครับท่านมีหรือเปล่าเห็นขึ้นกระดานไหมโควิดอริยะปกติไม่มีเนี่ยงานมหาปณานะแต่แต่ละแห่งจะจัดนะฮะชัดไปฟังมันเสียงมันแปลกๆอ่ะเมื่อกี้ท่านเนนพูดก็ฟังไม่ทันเหมือนกันประชุมตลาดอริยะท่านกับศิษย์เก่านะครับเห็นขึ้นกระดานไว้ว่ามีมันลืมลบไปตลาดอริยะนะ เพราะว่าหมดแล้ว อริยะเนี่ยเอาโควิดมารวมกันแน่เลยนะ ตลาดอริยะออนไลน์ตลาดอริยะออนไลน์นะหมดเลยทีเดียวสายไปผมว่ารายการที่จะเพิ่มเข้ามาที่พวกเราอ่ะ
สามนาทีนั่นอ่ะเยอะนะครับผมว่าแต่ละชุมชนอ่ะถ้าคัดแล้วดูว่าอันไหนสมควรเอามาออกก็มาออกได้สามนาทีที่รำลึกถึงพ่อครูนะครับนั่นอ่ะจะเยอะมากเลยเพราะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยต่างคนก็ต่างรำลึกถึงนะครับ30-40คนก็บางทีก็เอามาออกในรายการพวกอย่างเนี้ยครับก็แล้วออกไม่ทันเลยอ่ะคลิปเยอะมากเลยครับออกไม่ทันแค่อย่างนี้หมายความว่าแต่ละคนนี่เขาตัดต่อเข้ามาเองได้เรียบร้อยเลยใช่ไหมพูดไปโทรศัพท์ตัดต่อเข้ามือถือพูดไปเลยพูดสามนาทีพูดผิดพูดถูกก็ไม่ตัดทำถ้าไม่ดีก็ลบใหม่อย่างนี้ดีก็เอาถ้าไม่ดีก็ลบถ่ายสัก50เทคแต่ละคนก็เรียกว่าตัดต่อเองได้เลยไม่ต้องตัดเลยละพูดไปครบสามนาทีก็ส่งมาได้อย่างนั้นก็จะมีประชุม2ประชุมนะครับประชุมฝ่ายการศึกษากับประชุมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าก็ต้องประชุมเพราะว่ามันครบวาระที่จะเลือกประธานเลยใช่ไหมเป็นนายกเพื่อนนายกสมาคมประชุมวันไหนคะสมาคมศิษย์เก่าค่ะวันเสาร์อะวันที่เจ็ดเพราะว่าคิดว่าเป็นวันที่เขาหยุดนะวันอาทิตย์มันก็ไม่มีแล้วค่ะเวลาคะท่านเวลาตรงนี้ประมาณบ่าย2ถึงบ่าย4บ่าย4ถึงบ่าย2 4บ่าย2ถึงบ่าย4โมงเวลาจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่เอาเข้าสะดวกกันตอนไหนก็มาดูทีก็ได้ทีนี้ลงไปคร่าวๆก่อนงั้นนายกสมาคมไปดูแล้วกันว่าสมาชิกก็จะพร้อมกันช่วงไหนกันคราวนี้ประชุมก็ประชุมคงจะมีประมาณนี้แหละก็มารายการภาคค่ำรายการพิเศษนะก็ยังไม่ได้ติดต่อใครมากที่ติดต่อไว้แล้วก็จะมีแค่หมอสันกับหมอวีระพงษ์อ่ะคิดว่าในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโควิดแล้วก็ทิศทางอะไรเนี่ยคิดว่าเขาหมอสันเนี่ยเขาก็มีมุมเสนอใกล้เคียงกับพวกเราเหมือนกันที่เขารณรงค์ให้คนออกไปอยู่ไปแล้วต้องไม่ไปนาขายกิจการทั้งหมดซะแล้วไปอยู่ท้องไร่ไปนาถึงจะรอดได้อะไรเงี้ยนะหมอสันก็มีไอเดียที่ใกล้เคียงกับพวกเราแล้วก็ในเรื่องสุขภาพในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการเมืองเนี่ยยังคุณนั่นก็ภาวนาตัวมันกันมานะคุณสนธิยานขึ้นหรือไทยในธรรมเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เข้ามารับใช้เขาพร้อมเลยบอกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดทางไลน์ก็ได้เขาบอกผมอยากจะมาที่ชุมชนท่านเลยครับบ่อยอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันคงต้องดูเราค่อยคิดว่าหลัง14ตุลาเราคงไปดูอีกทีก็ได้นะว่าใครน่าจะฮอตเข้ากับสถานการณ์แต่ยังคิดถึงกำนันสุเทพอยู่นะถ้าว่าจริงๆอ่ะมีคนเสนอจตุพรเหมือนกันว่าเห็นบอกจตุพรพูดดีอย่างไรตรงนั้นแต่พูดดีเป็นวันๆหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะถ้าที่บอกว่าสอบก็ประเด็นไม่ลงสถาบันก็ทําได้ชื่อเสียงก็ได้ที่ดีในธรรมครับสนธิยานชื่อหรือดีในธรรมชื่อหรือไทยก็ผมรู้สึกว่าสนธิยานคนนี้ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับท่านเสียงศีลแล้วก็เนี่ยจะมีรายการการเมืองสุขภาพแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องไซเบอร์เนี่ยนะคุณสุชัยก็ติดตามเรื่องพวกนี้เหมือนกันเขาบอกโหอันนี้ทุกวันนี้ที่เรายุ่งวุ่นวายเพราะโลกไซเบอร์เนี่ยนะที่มันสามารถเขาบอกว่าทุกวันนี้
เทคนิคของไอ้พวกนี้มันสามารถทำเอาแบบลุงตู่เนี่ยสามารถพูดมันทำให้เหมือนทุกอย่างเลยนะเรียกว่าเรียนเสียงออกมาพูดออกมาเสียงก็เสียงเรียกว่าเหมือนที่ลุงปู่พูดเลยเอาตัวลุงปู่ไปแล้วแล้วก็ทำให้เหมือนพูดจริงอะไรไปได้เลยจนแยกไม่ออกเลยว่าของจริงหรือของปลอมอ่ะมันทำทุกวันเนี้ยนะแล้วมันทำให้คนเกลียดชังพ่อแม่ลูกนะมันพอเด็กกินกับเรื่องนี้มาก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 เสพข่าวเรื่องเดียวเสพข่าวทั้งด้านเดียวเนี่ยมันก็จะอินไปกับเรื่องนั้นจนทำให้เราดูเนี่ยดูเจ้าอะไรนะทนายอนนท์นำพาดูอะไรเนี่ยโอ้โหเขาเมื่อเช้าดูรายการสันติสุขเขาบอกว่าของพวกเขานี่ไปไกลมากเลยนะเขาจะต้องถ้าพูดถึงสถาบันไม่พูดเนี่ยมันไม่ได้แล้วล่ะมันไปไกลแล้วคราวนี้เขาก็ดูประชาชนที่ว่ามาฟังเขาเนี่ยเกิดมีทั้ง20-30คนเองมันไปไกลของเขาเนี่ยนะบอกเขาไม่ต้องการจะพูดกับลุงตู่เลยต้องพูดกับเพื่อนหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมีนั่งกันนั่งฟังกัน20-30คนแล้วบอกว่าไปไกลมากเลยพวกเราคนเป็นล้านๆเนี่ยยังเอานายกอะไรนะนายกนายกรู้ไม่รู้เหรอนายโนเซนเลยนะออกไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยยังเอาออกไม่ได้ออกคนมาเป็นล้านๆนะนี่คน20-30คนจะเปลี่ยนแปลงสถาบันไม่พูดด้วยนั้นตรงตู่ไม่พูดด้วยนะนายกตู่ไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ประยุทธ์จะไม่พูดด้วยหรอกถ้าจะพูดก็จะพูดคนเดียวอะไรเขาชิงใหญ่มากจริงๆแต่เนี่ยคือเห็นในการอยู่กับโลกพวกนี้มันทำให้เกิดความเกลียดชังทำให้เกิดอันตรายแล้วมันมีข่าวปลอมอะไรได้อีกเยอะแยะเลยอันนี้พวกเราก็น่าจะรู้เหมือนกันเราก็อยู่ในโลกเนี้ยบางทีเห็นพวกเราลงไลน์กันมากเนี่ยโอ้โหถ้ากำลังอินไปเรื่องอะไรเนี่ยมันไปเลยนะคือเราจะได้ว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยเราต้องพยายามติดตามตามระมัดระวังเรื่องสังกัปปะแต่ในไลน์เนี่ยอะไรที่จะอ่านกันได้เต็มที่ใส่ได้เต็มที่กันเลยจะคุยกันต่อไปได้เลยไม่เห็นหน้าเห็นตากันไม่เกรงใจกันเลยได้ไม่เห็นหน้ามันได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยไม่เกรงใจไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นได้เกรงใจกันจะพบตัวเองออกมาเต็มอยู่ในพบตัวเองออกมาเต็มแต่ละคนก็ของดิบๆของแต่ละคนออกมาเต็มที่เลยนะโลกไฟเบอร์ส่วนก็จะมีเกษตรอีกวันนึงนะครับก็ยังคันที่แล้วยังติดต่อดร.เกลิกอยู่นะคำจริงดร.เกลิกนี่ก็เป็นเกษตรกรที่น่าสนใจอ่ะเขาเป็นเจ้าของนาทำนาได้ไร่แล้ว6 ตันจริงๆอ่ะจุดยืนเขาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนเลยนะแต่ไร่แล้ว6 ตันมันเป็นผลพลอยได้เขาพยายามผสมผสานเรื่องทฤษฎีของในหลวงกับทฤษฎีของเกษตรเนี่ยได้อย่างลงตัวมากเลยเท่าที่ดูคนทำที่มีความก้าวหน้าและมีความศรัทธาเขาเป็นคริสต์นะแต่กินทางเทวรัตตอนนี้เพิ่งกินเอ๊ะคุณบรรยาเพิ่งกินเนี่ยเพราะเขาเป็นมะเร็งที่กระเพาะแต่กินถ้ากินอย่างเคร่งเลยแต่ตอนนี้สุขภาพดีแล้วบอกว่าทนเนี่ยขับรถไปได้30-40จังหวัดนะหลังจากหายป่วยเป็นมะเร็งมาเนี่ยแต่ติดต่อเขามาเนี่ยเขาบอกคำหยาดยอมมาพูดเองที่ชุมชนเราเลยดีกว่านะแต่ถามแกเราบอกวันงานให้โอ้โหเดือนพฤศจิกาไม่ว่างเดือนธันวาก็ไม่ว่างรับไปงานได้เต็มหมดแล้วนะเดินทางไปตลอดแกบอกอายุแกมากแกเหลือไม่มากแล้วนั้นอะไรทำได้รีบทำไปก่อนถ้าฟังดูแล้วผู้ดำเนินการนี่อยากจะช่วยคนนะดีหัวใจตรงนี้แต่ดูน่าสนใจอ่ะมันจะได้มาจุดประกายเรื่องกติกรรมของพวกเราก็จะมีประมาณนี้นะครับตารางที่จะส่วนวันเนี่ยเดี๋ยวจะลงค่อยๆหาวันที่ท
ครับตอนนี้กำลังประสานงานอยู่ถ้าได้บรรจุลงตัวก็จะลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งท่านคะอยากจะกราบเรียนถามในห้วงเวลา9โมงถึง10โมงครึ่งนะคะ เรื่องของการกำหนดว่าจะเป็นท่านสมณะผู้สถานใดนี่จะมีการกำหนดภายหลังใช่ไหมคะท่านใช่กำหนดภายหลังมีข้อเสนออะไรไหมล่ะไม่มีละค่ะท่านอีกอันหนึ่งคือเรื่องเรื่องการประชุมท่านสิกขมาสค่ะคือหนึ่งจะประชุมก่อนวันที่4ถ้าก่อนวันที่4ไม่สะดวกก็คือประชุมหลังวันที่8ถูกต้องไหมคะวันที่8ก็ได้เพราะวันที่8ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะค่ะท่านกราบขอบพระคุณค่ะก็จะหาเรื่องอีกทีนึงว่าสะดวกกันช่วงไหนค่ะส่วนเรื่องคลิปนี้ทางบวรภูผาฟ้าน้ำจะเป็นผู้ตรวจใช่ไหมคะท่านต้องให้อาจารย์หนึ่งย้ำยืนยันอีกทีดีกว่าแต่ละผู้เจ้าสถานรับผิดชอบไปก่อนถ้าแต่ละผู้สถานไม่สามารถตรวจได้ก็ส่งไปให้อย่างนี้ก็ดีนะคือเพื่ออาจารย์หนึ่งไม่ได้แบกภาระเกินไปให้ผู้สถานเนี่ยเซ็นเซอร์ก่อนแต่ถ้าไม่สะดวกใจที่จะเซ็นเซอร์เพราะว่าเกรงใจกันก็ผมให้อาจารย์หนึ่งว่าอาจารย์หนึ่งโอเคเลยครับสรุปเลยต้องบอกว่าเป็นเซอร์ที่ไหนอ่ะนะท่านครับรายการ3นาทีกับ15นาทีนี่เอาไว้ตรงช่วงไหนนะครับของแต่ละบวรเพราะว่าถ้ามันมีเวลาใช่ใบสองเนี่ยใบสองกับช่วงเที่ยงถึงใบสองอะนะเพราะว่ามันก็ต้องสิบโมงครึ่งต้นไปก็ได้แล้วครับสิบโมงครึ่งเป็นต้นไปใช่สิบโมงครึ่งเป็นต้นไปถึงทำก่อนฉันก็ได้แล้วถึงบ่ายสี่โมงเลยถึงหกโมงเลยนะเนี่ยถึงหกโมงเลยอะคนเปิดนี่มือร้อนเลยล่ะรับรองครับคราวนี้เราจะต่อวาระที่แต่ละชุมชนมาประชุมกันไหมมีข้อสรุปอะไรกันครับของสันติอโศกนี่สรุปไปแล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่รำลึกถึงพ่อครูนะครับคนละ3นาทีเนี่ยบันทึกไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือของชุมชน15นาทีเนี่ยก็คิดว่าภายใน1สัปดาห์นี้ก็จะเตรียมให้เสร็จนะครับก็เท่านั้นร้องมีร้องเพลง2เพลงนะครับเพลงหากินร้องประจำอยู่นะครับเท่านั้นเองก็หมดแล้วนี่ครับว่า3นาทีกับ15นาที3นาทีนี่จะคนเยอะนะครับประมาณ30คนนะครับก็ไปคัดเอาก็แล้วกันนะครับว่าคนไหนจะได้ออกไม่ออกนะครับทั้งส่วนกลางส่วน15นาทีเนี่ยนะครับของชุมชนรวมเนี่ยก็ไม่เกินครับไม่เกิน15นาทีครับผมสคจคัดก่อนได้ไหมได้ครับเราจะคัดก่อนครับเราคัดก่อนทางสันติจะคัดไปเองก่อนครับโอ้ครับทุกคนเนี่ยเยอะมากเลยนั้นอาทิตย์สองของท่านประธานีท่านประธานรายการไหมท่านประธานีก็ผมคิดว่าจะเอาที่สรุปผมตามที่ทำงานทุกวันนะครับน่าจะเอานั้นมากกว่านะครับกลุ่มทำอะไรบ้างแล้วก็จะแต่บนบอที่พัฒนาต่อไปนี่ก็สรุปมาเลยได้ไหมนั่นตอนนี้เราประชุมกันแล้วไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วครับทำไปแล้วกิจกรรมไปแล้วถ่ายไปทำไปแล้วอ๋อถ่ายทำแต่เนื้อหาที่ประชุมกันเป็นเรื่องอะไรเนื้อหาที่ประชุมก็คือแต่ละกลุ่มมีข้อบกพร่องอะไรจะแก้ไขแล้วก็ไปนะข้อดีข้อด้อยข้อดีข้อด้อย
แล้วก็มีแนวแก้ไขเองใช่ไหมโอ้โหแล้วก็เรื่องนี้แล้วแซมต่อไปอัพโหลดยูทูบให้ดูนะครับอัพโหลดยูทูบให้ดูแล้วก็คือที่นี่เราพยายามดูภาพรวมอ่ะคือที่นี่เรามีการศึกษาของกลุ่มวนบงั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเข้ากลุ่มกันแล้วมีการพัฒนากันยังไงมีข้อเสียไงข้อดีกันยังไงนะแล้วก็ข้อที่เราต้องพัฒนาชุมชนอะไรที่เป็นข้อที่เราจะไปช่วยเสริมจุดอ่อนในชุมชนมีเรื่องอะไรบ้างก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางการศึกษาที่ใช้เอาการศึกษามาแก้ปัญหาชุมชนอย่างไรก็ตอนที่ประชุมงานพุทธพิเศษเนี่ยก็ที่นี่เป็นหลักก็คือเราเน้นเรื่องวันบวรให้มีกิจกรรมของบ้านวัดโรงเรียนแต่ดูช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถเพิ่มวันจากวันเดียวมาเป็น3วันนะในกิจกรรมในช่วงโควิดในไม่มีกิจกรรมภายนอกกิจกรรมภายในเราก็มาเพิ่มวันบวรอาทิตย์ละ3วันใน3วันเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็มาสรุปกันว่าก็จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละกลุ่มนี่มีปัญหาอะไรบ้างนี่เราก็เดินหน้ากันต่อว่าจะพัฒนากิจกรรมวันบวรเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพยังไงนะเหมือนพุทธาการพุทธาพิเศษตอนนั้นเราก็ประชุมว่าจะดูแลคนแก่ยังไงทุกวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุกันอยู่ทุกวันอะไรนะที่จัดกันวันเสาร์ก็จะชมรมผู้อายุยาวนะมีเรียกว่าให้ผ่อนคลายให้ร้องเพลงหาคนมานั่งฟังนะแช่เท้าออกกำลังกายด้วยแช่เท้าออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะมีฟังเทศร้องเพลงมีฟังเทศมีตำนานมาเทศก่อนมีการร้องเพลงมีการออกกำลังกายมีอะไรเนี่ยก็สำหรับดูแลผู้สูงอายุวันนั้นผู้สูงอายุอสม.เข้ามาดำเนินการใช่ค่ะอสม.ปีนี้รู้สึกว่าขึ้นแข่งแล้วก็เป็นขบวนการสุดอสม.เราก็ไม่แพ้รัฐบาลเหมือนกันนะ มีกลุ่มมีคนที่เข้ามามีดาวชิดเดือนเป็นประธานอสม.ใช่นะดาวชิดเดือนอสม.เรามีน้ำหนักมากกว่าเพื่อนนะเพราะได้ดาวชิดเดือนเป็นประธานนะแล้วก็จะเข้าเวรกันไปรับรองอสม.เราทำงานเต็มที่แหละมีกิจกรรมที่ร้านก็ออกพวกอสม.ก็จะออกไปทำงานกันนี่จะเป็นคร่าวๆที่ว่าเราพัฒนาการที่เราประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทำกันต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันเนี้ยจากงานพุทธาพิเศษครั้งที่แล้วคือเราประชุมเสร็จแล้วเราก็แก้ไขต่อไปเลยครับคือพอเราว่าพวกของอะไรก็เริ่มแก้ไขตั้งแต่ประชุมครั้งแล้วก็ทำไปเลยทำต่อเนื่องไปการทำวัดเราก็ตัวนี้การทำวัดเราก็เน้นทำวัดพ่อครูเป็นหลักแต่ว่าทำวัดเช้าก็ยังทำกันอยู่อ่ะเราทำมากกว่าทุก3วันน่ะนะก็จะมีถ้าอยากจะติดตามก็สามารถติดตามขึ้น YouTube ได้จะมีทำวัดเช้าของคฤหัสถ์วันคฤหัสถ์จะมาสรุปสภาวะธรรมกันแล้วก็อีกวันนึงก็ของศีลมาศและอีกวันนึงก็ของสมณะการทำวัดเช้าก็จะมีกิจกรรมทำวัดเช้า3วันส่วนตอนเย็นกันเย็นพ่อครูเป็นหลักแล้วก็ยังมีย่อยธรรมะย่อยธรรมะอีกกี่วันนะเขาจะร้อง2วัน4วัน4วันตกลง7วันก็7วันก็มีว่าทำอะไรทุกวันเลยนะวันทุกวันนี่ต้องยกกระดัวได้โควิดจริงๆเลยนะถ้าไม่มียังมีแต่ก่อนฉันแต่ก่อนนี้เรากิจกรรมพวกนี้เราน้อยมากเลยแต่ตอนนี้มีทั้งก่อนฉันมีทั้งทำวัดเช้าทุกวันและทำวัดเย็นทำวัดเช้าเวลาอย่างน้อยรู้สึกว่าถ้า YouTube คิดค่าบริการเนี่ยจ่ายเงินหน้าดูเลยนะก้าวขึ้น YouTube ตลอดนี่ก็จะเป็นการกิจกรรมของบ้านล่าทุกวันเนี่ยที่ดำเนินการเที่ยวในช่วงโควิดเนี่ยนะ
ขอบคุณโควิดมากๆเลยของสันติอโศกนะครับทำวัดเช้าทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยแล้วก็ส่วนตอนเย็นเนี่ยได้ตกลงกันแล้วครับว่าจะร่วมฟังรายการโสเลโลกุตระนะครับในทุกวันจันทร์จันทร์นี้จะเริ่มเป็นจันทร์แรกนะครับที่จะไปจัดที่ลานหินที่หน้าน้ำตกนะครับไม่จัดที่ห้องส่งนะครับก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวเย็นนี้นะครับหมายถึงเย็นนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงครับผมนี่บ้างครับทางลานนาไหมครับปฐมโศกลานนาที่บอลผู้ฝ่าฟานันลานนาโศกก็มีการทำวัดเช้ามีก่อนฉันแล้วก็มีตอนเย็นก็พยายามฟังทำกันนะครับเองลานเองลานนาจะแตกนะครับท่านเจราอาจจะต้องพูดห่างห่างไม่ได้พูดให้ห่างไม่เลยครับพูดถ้าพูดชิดรู้สึกเสียงมันแตกครับครับที่นี่ก็มีการฟังธรรมตั้งแต่เช้าก่อนฉันแล้วก็ตอนเย็นภาคค่ำครับดูรายการที่พ่อท่านเทศแล้วก็ฝากทบทวนส่วนเรื่องสิ่งที่ชุมชนเราที่พยายามทำก็คือในฉลอง50ปีแดนธรรมแดงทองของพ่อท่านนี่ก็คือว่าจะปลูกอยู่ปลูกกินให้สมบูรณ์ขึ้นตอนนี้ก็มีสวนปลูกอยู่ปลูกกินหลายสวนฮะแล้วก็พยายามพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้นะครับดูแลกันคนผู้อายุยาวคนเจ็บป่วยสำคัญก็คือสร้างสังคมสานโภคีตามที่พ่อท่านได้ปลูกฝังเอาไว้ว่าเราจะเป็นสังคมสานโภคีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือความพยายามของที่บวรภูผาฟ้าน้ำนารานาโศกครับท่านธีระจะแจ้งคนป่วยหนักอะไรนะที่เป็นครูเก่าอาการเป็นยังไงยอมนะยอมพอยอมเหรอครับดีขึ้นเห็นบอกว่าเนื้อสมองมาเพิ่มขึ้นฮะยิ้มได้ถ่ายมีภาพให้เห็นก็ดูได้มารอประชุมก่อนใครเลยฮะมารอประชุมก่อนเพื่อนเลยมันรอประชุมอยู่เนี่ยอยู่ข้างศาลาอาการจะมีอะไรรายงานไหมจะฟังไหมครับเรื่องอายอมอาการช่วยรายงานหน่อยหลังจากไปดูแลสุขภาพก็พร้อมลงนะถามนักสังฆาจ้าค่ะก็ล่าสุดส่วนของยองพี่ยองเนี่ยค่ะก็หมอไปดูแลกับหมอสำลีเป็นอันนี้เป็นเดือนที่สองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หมอบอกว่าเนื้อสนามของอายองเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบรับกับสารสกัดดีมากเพราะว่าเซลล์สมองเนื้อสมองมันมีเซลล์ที่เกิดใหม่เยอะมากเงี้ยค่ะแล้วก็หลอดเลือดที่ส่งขึ้นสมองเนี่ยค่ะขยายตัวเยอะมากเงี้ยแล้วจากที่เราดูเนี่ยแต่ก่อนนี้ตอนที่ยังไม่หาด็อกเตอร์สมรีกันแล้วก็มาพัฒนาเซลล์ขึ้นแล้วเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นตรงนี้สำคัญถ้าเราอยู่กับเขาตลอดเนี่ยตอนนี้เขาดีขึ้นอะไรบ้างในความรู้สึกของเราสภาพของนายยอมจริงๆแล้วค่อยๆซุดลงเป็นระยะค่ะค่อยๆซุดลงเป็นระยะเป็นแต่ว่าการรักษาเนี่ยแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็ช่วยประคองให้มันนิ่งแล้วก็ไม่ซุดตัวลงเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าพอได้วิธีการของอย่างสูตรของน้ำขิงอะไรอย่างเงี้ย
หยุดยาทุกอย่างเลยไม่ว่ายาชนิดไหนก็หยุดหมดเลยแล้วก็มารักษาขิงน้ำขิงเนี้ยค่ะก็ทำให้เขาไม่ซุดลงก็สามารถตื่นมารับรู้สิ่งรอบตัวได้มากขึ้นมันไม่หลีหลับมันไม่ถูกกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ค่อยๆพอรักษามาระยะหนึ่งมันก็ค่อยๆซุดเหมือนเดิมแต่ว่าก็เหมือนกับยืดเวลาการซุดที่รวดเร็วแต่พอมารักษากับอาจารย์หมอหมอสำลีอย่างเงี้ยค่ะจากการซุดที่เวลตานี่เหมือนลอยแล้วก็ทรงตัวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะมีการปฏิกิริยาตอบรับสิ่งรอบข้างได้มากขึ้นแล้วก็การทรงตัวเนี่ยมันไม่ถึงกับเคลื่อนตัวไม่ได้แต่ต้องค่อยๆประคองแล้วเขาก็ค่อยๆขยับตัวได้อย่างเงี้ยก็แล้วก็พลิกตัวตอนกลางคืนก็พลิกตัวไปมาได้แล้วเนี่ยจากนิ่งไม่ขยับตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หันไปมองที่ห้องก็มีภาพพ่อท่านอยู่ก็เชิงเงื้อมองนะมองภาพพ่อท่านเรื่อยเลยเลยค่ะประมาณนี้ครับนะคือจากเซลล์สมองที่ตายไปแล้วก็อันนี้มันเหมือนกับศูนย์ไปแล้วอ่ะนะกลับมา1 2 3จะค่อยพัฒนาไปพี่จิขวิโรครับเป็นสมองโศกนิดหน่อยนะครับครับนิมนต์ปฐมโศกครับเจอครับครับผมก็กิจวัตรก่อนหน้านั้นก็จะมีหลวงพี่ดาวดินนะครับเป็นหลักหลังจากที่ท่านไปที่ชอบแล้วหลวงพี่ชาตวโรนะครับก็ลงมานะครับก็เป็นที่ศรัทธาเริ่มใสพอใจกับญาติโยมอย่างมากนะครับแล้วก็การก็จะมีวันบวรนะครับก็ระดมกันมาฟังกันพอดีเราไปทำนากันก็เป็นบ้างครับผมก็มีบ้างปะปายนะครับก็พร้อมที่สะดวกแล้วก็การที่เราจะไปโปรดกับผู้สูงอายุนะครับบ้านอารมณ์ดีก็จะมีหลวงพ่อชุบดินครับมีไฟมากเลยครับแล้วคนฟังนี่เขาฟังไม่ไหวครับก็ต้องมีวันสลับครับแล้วก็กิจกรรมทั่วไปก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็มีจิตอาสาโน่นนี่นั่นครับซึ่งก็ใบพุทธขอพูดถึงคุณน้ำดินนะครับเขาก็เป็นอสมนะครับเขามีความสามารถพิเศษครับเขาก็ได้รับรางวัลใช่ไหมต่อพูดต่อเลยรางวัลยอดเยี่ยมคุณต่อเลยรางวัลยอดเยี่ยมนี่ท่านฉันเคยได้นะอันนี้น้ำดินได้แล้วใช่ไหมของน้ำดินนี่รางวัลยอดเยี่ยมของทางสาธารณสุขระดับจังหวัดไปรับที่โรงพยาบาลนะครับเป็นรางวัลที่ทางอสมเขามาประเมินผลแล้วก็บอกว่าน้ำดินเนี่ยสมควรที่จะได้รับรางวัลเพราะว่าดูแลมานานแล้วก็มีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านอารมณ์ดีเยอะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลของน้ำดินเมื่อเร็วๆเนี่ยนะฮะส่วนธรรมวัดเช้านี่ก็ผมก็มาช่วยธรรมวัดเช้ากับญาติโยมทางปฐมโศกนี่เราจะทำวัดเช้าทุกวันยกเว้นวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะวันอังคารก็ทำวัดเช้าเป็นวันญาติโยมมาเล่าถึงสภาวะธรรมกันแล้ววันพฤหัสก็เป็นวันที่ให้โอวาทกับนักเรียนจะมากันทั้งหมดครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ฟังพ่อครูครับส่วนธรรมวัดเย็นก็ฟังใครฟังมันนะฮะเพราะธรรมวัดเย็นครับตามอัธยาศัยก็ครับแล้วก็ผมก็เทศทุกวันศุกร์ก่อนฉันกับเด็กๆครับกิจกรรมโดยรวมๆก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับทำไมนึกถึงเขาบอกว่าชาวเขาเนี่ยอาบน้ำทุกวันวันที่ฝนตกกับวันที่ตกน้ำเงี้ยนะโซก็ธรรมวัดเช้าทุกวันเหมือนกันทุกวันก็เว้นวันจันทร์อังคารเว้นวันจันทร์พุธศุกร์งั้นเดี๋ยวขอศีรษะอโศกบ้างนิมนต์ครับนิมนต์จังก็ว่าวะครับกับนักการครับทุกรูปครับพ
พอดีที่ศรีสะอโศกก็มีทำวัดเช้าทุกวันเว้นวันพุธแต่ถ้าเป็นวันพระก็จะไม่หยุดเพราะว่ามีญาติโยมมานอนวัดในวันสมมติอย่างญาติโยมมานอนวัดในวันอังคารอย่างในวันพระวันอังคารญาติโยมก็จะมานอนวัดวันพุธก็จะต้องทำวัดกับญาติโยมที่มานอนนอนวัดด้วยต้องเรียกว่าเกือบทุกวันเลยมีทำวัดเช้าทุกวันจะฟังพ่อครูเป็นหลักถ้าวันเสาร์จะฟังสมณะถ้าวันอาทิตย์ก็จะมีการตรวจศีลสำหรับเด็กนั้นก็จะมาวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเด็กก็ต้องมาร่วมทำวัดเช้าด้วยสมณะก็จะให้ธรรมะให้กับเด็กๆแล้วก็สำหรับกิจกรรมอื่นก็ศิษย์เก่าก็จะมาร่วมกันลงแขกทุกวันพุธตอนเช้าประมาณ6โมงเช้าจนถึง8โมงนั่นแหละหรือ9โมงเด็กศิษย์เก่าที่ไกลบ้างไกลวัดบ้างอะไรบ้างแถวนี้ก็จะมาช่วยกันลงแขกเช่นทำเห็ดนะทำเห็ดทำอะไรแล้วก็มีกิจกรรมของเด็กศิษย์เก่าก็มีเยอะแยะมาช่วยกันถ้ามีการมีงานและอีกอันนึงก็คือเราจะเริ่มทำอะไรเรียกว่าวันบวรก็คือช่วยกันพัฒนาชุมชนหมู่บ้านก็ตอนนี้กำลังทำและก็จะทำต่อไปอีกก็ถือเป็นกิจกรรมที่จะนำเสนอในวันมหาวานาที่จะถึงนี่แหละครับก็คิดว่าจะเอาทำวัดเช้าแล้วก็กิจกรรมทำเห็ดแล้วก็กิจกรรมวันบวรแล้วก็มาทำกิจทำคลิปก็ต่อก็คงจะนำเสนอในวันมหาวานาแล้วก็สำหรับปีนี้เราก็มีการเรียกว่าอะไรเรียกว่าเลาะขยะกันละปีนี้เลาะขยะบอกที่บอกว่าศรีสะอโศกเป็นเหมือนถังขยะรองรับทุกอย่างนะที่มาจากที่อื่นก็หลังออกพรรษาแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังเลาะขยะกันออกไปนะแล้วก็คงจะต่อไปศรีสะอโศกก็คงจะปลอดขยะละนะต้องฝากกับพี่น้องทุกท่านได้ทราบด้วยตอนนี้ศรีสะอโศกกำลังจะปรับขยะให้เป็นอะไรเป็นปุ๋ยเราต้องก็คงจะรายงานเท่านี้แหละครับผมฟังข่าวมาทีหรือเปล่าบอกว่าที่ที่ทาโศกท่านดวงดีแข็งแรงกับเพื่อนเลยธรรมนาใช่ครับคิดว่าผมถ้าจะแข็งแรงกว่าเพื่อนแล้วครับเพราะไปทุกงานทุกที่ทั้งอบรมนะอบรมกิจกรรมอะไรแพทย์แผนไทยอบรมไออะไรอีกนักศึกษาราชภัฏฐ์แล้วก็อบรมอะไรเทพหนึ่งเทพแปดเซียนไปหมดทุกที่กิจกรรมวิ่งตามตารางทุกอย่างโอ้นี่ขนาดอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่เชียงรายนี่สั่งลาญาติโยมบางสายชีวิตอาตมาไม่รอดแล้วมาที่ตาโตเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์เหล็กเลยนะครับขอบคุณครับจริงๆท่านสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกไปเที่ยวเข้าวินขอแรงท่านทองแท้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็คนในมูลที่อื่นดีกว่าเพราะที่อื่นยังไม่ได้พูดอะไรที่ทะเลธรรมยังเหลือลืมไปขอไปทะเลธรรมสาลีอโศกสีมาโศกครับการปฏิธรรมตอนนี้ก็เป็นเช้าเป็นนานนะครับน้ำไหลผ่านรถกวนน้ำป่าน้ำจากภูเขาเสียงมันกล้องครับมันตลกเมื่อในถ้ำน้ำไหลป่ามีไหลบ่าจากภูเขามาต้องลงคลองอันนี้ก็ท่วมนานต้องยกไมค์ขึ้นหน่อยแล้วย้ายห่างครับต้นนาที่ดีขึ้นเลยได้ต้นนาแปลงหลังร้านค้าเรียบร้อยไปแล้วถ้าขนไม่หยุดคงจะก็จะต้นมากกว่านี้ทำอย่างนี้แล้วใกล้ไม้หน่อยทำสูงมากครับเป็นเบสไหมฮะผมถามว่าท่วมก่อนด้านล่างหรือเปล่าครับท่านโตผม
จะเป็นอย่างนั้นนะครับฉลองของนั่นลาดบางทีก็ตำเห็ดเอาไว้ฟังมื้อเช้ามาดูก็เกือบจะท่วมเห็ดเหมือนกันท่วมลงเห็ดก็กิจกรรมธรรมเช้าสามวันแล้วก็ธรรมเจนตามพ่อครูนะครับส่วนภาคก่อนฉันก็มีเทศเกือบทุกวันแล้วก็ช่วงบ่ายวันเสาร์อาทิตย์ก็มีธรรมกดานดำมันนั้นก็มีกิจกรรมที่เป็นวันบวรก็จะมีช่วงต้นๆก็จะต่อเนื่องหน่อยแต่ช่วงหลังมายังห่างเหินไปคิดว่าเรื่องนี้คงจะมาทำต่อเรื่องวันบวรมีใครเจ็บป่วยไหมครับที่ทะเลทำยมพรช่วงออกพรรษาก็ลูกมารับตอนที่อยู่ทะเลทำก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอไปถึงบ้านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมองเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องเลือดเรื่องเลือดเรื่องเลือดนะครับร้านค้าขายดีนะครับช่วงโควิดเนี่ยที่ทะเลทำก็พอได้ลูกค้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมากกว่าทุกวันนี่นะครับรายงานให้ทราบครับสาลีกับสีมาครับทดสอบเป็นไงดังแล้วครับดังแล้วถ้าไปกดน้ำยังไม่ดังเลยครับน้ำราชการครับพันเตครับผมดินทองนะครับพอดีสีมาโศกปีนี้ก็ล็อกดาวน์ไม่ได้บินตบาดสายนอกบินตบาดแต่ภายในชุมชนก็ผมรู้สึกว่าการบินตบาดในชุมชนก็ดีทำให้เราได้เชื่อมชุมชนหลายชุมชนเข้าด้วยกันตอนนี้ทางสีมาโศกก็มีชุมชนต่างๆมาช่วยทำอาหารเมื่อก่อนก็คุณเอื้ออภัยคนเดียวเดี๋ยวทั้งชุมชนเกื้อกูลจนดีอะไรต่างๆมาช่วยกันเด็กศิษย์เก่าด้วยแล้วก็คนข้างวัดด้วยมาช่วยทำงานรู้สึกว่าการได้บิณฑบาตได้เชื่อมร้อยวิญญาณทั้งหมดเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็รู้สึกว่าดีได้จุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี่ทำวัดเย็นก็ฟังใครฟังมันตอนนี้ก็มารวมกันรวมกันฟังพ่อท่านฟังสำนักศรีมาทุกวันไม่มีวันหยุดครับพันเตโอ้โหอย่างนั้นเลยนะไม่มีวันหยุดทั้งสำนักทั้งศรีมาเทศทั้งสันติบัลลาก็ที่ไหนไหนก็ฟังแล้วท่านสยามก็ถ่ายทอดบอกวิปัสสนาข่าวออกไปรอบชุมชนทำให้เราได้รู้บรรยากาศชุมชนต่างๆรู้บรรยากาศของโลกด้วยสุวัสดีครับแล้วก็ท่านสยามก็ฉายพ่อท่านไปหลังกินข้าวเดินย่อยอาหารท่านก็ฉายผมสู่ดีมากเลยครับทำให้ได้รู้บรรยากาศทางบ้านล่ามีการเคลื่อนไหวยังไงผมสู่ประทับใจมากครับอีกจุดหนึ่งก็ร้านบางซ้อเราก็เปิดแต่ไว้ให้เว้นระยะห่างให้ระมัดระวังกันก็มีฉาดกั้งก็ขายอาหารก็ลดลงกว่าปีแล้วบ้างช่วงเทศกาลเจก็ยังขายบ้างแต่ว่าเราไม่บูมขายตามปกติครับพ่อท่านเป็นเตครับส่วนทางสีมาโศกก็ปีนี้ท่านพันเตฝนทำขยันมากขยายพื้นที่หลังเขตหญิงไปทางจนดีอีก10กว่าไร่ท่านก็ปลูกป่าเต็มเลยครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ได้พอสมควรครับทำให้อาหารสีมาโศกต่อให้โควิดอีก3ปีก็ไม่อดตายครับเพราะท่านพันเตครับแล้วก็ท่านตรงมั่นก็ขยายไปโคกหนองนาทางฝั่งไปทางหน้าวัดพื้นที่อีกกว้างใหญ่เหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่3ปีหรือ5ปีก็คิดว่าน่าอยู่ได้ครับก็ไหลกันแค่นี้ครับดีแล้วถ้าบรรลาดน้ำท่วมจะได้ว่าสีมาโศกนะทางสาลีครับนิมนต์สาลีโศกครับไม่เห็นเลยนะมีนะ
อริยสงฆ์ครับครับนักสการพันเตหมู่สงฆ์ทุกรูปครับสำหรับสายอริยสงฆ์เราก็ในช่วงยุคโควิดเนี่ยก็ดูอบอุ่นดีนะครับในเรื่องของการกิจวัตรกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าเลยช่วงที่ก็ต้องขอบคุณทางบัณฑาธิการที่ได้ส่งได้ส่งที่เขาเรียกว่ามีผู้ช่วยจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยหรอกเป็นผู้ที่สามารถที่มาเสริมเติมเต็มให้กับสารีโสกโดยเฉพาะท่านใต้ดาวที่มานะช่วยดูแลเรื่องของการย่อยธรรมะด้วยนะตอนนี้ก็ได้ท่านคมเย็นมาอีกหนึ่งรูปตอนนี้ก็มานั่งด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทางพระราชที่ยังมีการช่วยเติมเต็มให้กับทางเสรีโสกทางสารีโสกก็มีกิจวัตรทำวัดอังคารพุทธาเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีย่อยธรรมะส่วนช่วงเย็นเราก็จะมารวมกันหน้าจอครับมาติดตามพุทธศาสนาตามภูมิก็คิดว่านี่เป็นวัดปฏิบัติที่เราพยายามรักษาไว้โดยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมส่วนกิจกรรมเรื่องอื่นร้านค้าตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาก็มาขายเปิดในช่วงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะเพราะว่าก็จะได้คนขายอาจจะจำนวนน้อยลงแต่ว่าก็มีผู้ที่เข้าไปเสริมเติมด้วยครับส่วนเรื่องอื่นที่รู้สึกได้ประโยชน์นะที่ในพรรษานี้รู้สึกว่ามีคนภายนอกที่เขารู้สึกว่าช่วงโควิดเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยเงียบเหงาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยมาในเฉพาะวันพระเนี่ยก็จะมาฟังธรรมกันเพิ่มมากขึ้นจากไกลๆจากสิงห์บุรีพิษณุโลกอโศกพิษณุอโศกจากพิษณุโลกจากเพชรบูรณ์จากอุทัยธานีรอบๆเนี่ยก็รู้สึกวันพระในช่วงพรรษาเนี่ยมาพร้อมเพรียงกันแล้วก็มาเพิ่มขึ้นมีคนตั้งใจว่าทุกวันพระใหญ่ก็จะมาวัดนะแม้จะออกพรรษาแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังมีผู้ตั้งใจว่าแม้จะออกพรรษาวันพระใหญ่ก็จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะมีกิจกรรมช่วงนี้ก็จะเน้นว่าถ้าเป็นไปได้ในช่วงวันพระใหญ่เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการให้ผู้รู้ได้มาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามาบรรยายร่วมกันนะก็จะเป็นการเปิดกว้างให้กับผู้ที่มีองค์ความรู้ได้มาเผยแพร่ในส่วนนี้ด้วยและผู้ที่มาวันพระก็จะได้รับประโยชน์ด้วยส่วนสิ่งที่ได้ปรากฏในพรรษานี้ก็คือช่วงออกพรรษาเนี่ยก็มีฟ้าฝนก็ประทานน้ำมาเต็มสระแล้วสระบัวน้ำบุญปีนี้เต็มสระแต่ว่าในความรู้สึกโตพองอะไรเนี้ยพองโตนะฮะแต่ว่าในความรู้สึกแล้วมันเหมือนกับมีอะไรที่ในความรู้สึกที่ปราบปลื้มใจเนี่ยแต่ว่าในความยินดีนั้นน่ะมันทำให้ขนาดน้ำที่มาเนี่ยมามากจนปลาในสระเนี่ยทนไม่ไหวไม่รู้อะไรนะก็คือลอยเป็นแพเลยก็เลยต้องเก็บออกนะไม่ได้เก็บไปไหนเราก็จะไปทำปุ๋ยเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่ว่าเมื่อน้ำเข้ามาเยอะในส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นความหวังเลยแต่ในส่วนหนึ่งก็ความหวังนั้นมันก็ลดลงเหมือนกันว่าโอ้โหทำให้ปลาที่อยู่ได้อาศัยเนี่ยมันทนไม่ได้กับอาจจะมีการอะไรน้ำใหม่เข้ามาปรับตัวไม่ทันก็เลยน็อกน้ำส่วนเหตุการณ์ที่ได้รุ้นก็คือท่านใต้ดาวที่มีอาการป่วยก็รุนเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าขาดโซเดียมอะไรเนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วร่างกายอวัยวะของเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยขาดแต่ว่าในใจที่เราเป็นผู้ที่อึดแบบว่าไหวๆๆตลอดเนี่ย
สุดท้ายมันพอมันไม่ไหวแล้วมันแบบไปเลยยุบวูบไปเลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าในการประมาณของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะต้องดูแลตอนนี้เราก็เลยเริ่มการดูแลเรื่องของสุขภาพมาเน้นเรื่องของอาหารปรับสมดุลให้ดูแข็งแรงขึ้นครับเพราะว่าก็รู้ว่ามังสวิรัติเนี่ยต้องมีคุณค่าของอาหารเพราะว่าเราทานมื้อเดียวหรือว่าเราทานน้อยมื้ออยู่แล้วเนี่ยทำยังไงจะให้น้อยมื้อเนี่ยมันสามารถเพียงพอแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปวัดเลือดความดันหรือว่าวัดเลือดผลเลือดเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผลเลือดมันจะต่ำเก็บเลือดจะต่ำหรือว่าเม็ดเลือดน้อยนะดังนั้นพวกเราอาจจะต้องดูแลในจุดนี้ส่วนเรื่องของการดูแลเรื่องอื่นก็เรื่องของออกกำลังกายผมก็พาออกกำลังกายในทุกวันที่มีทำวัดหรือแม้ย่อยธรรมะผมก็จะมาใช้เวลาในเวลาหลังฟังธรรมแล้วก็จะมานำออกกำลังกายซึ่งได้รับการตอบรับดีครับนำเสนอออกไปทางสื่อด้วยก็หลายคนก็ติดตามด้วยนะก็เลยไปเป็นอะไรไอดอลหรือเปล่าเป็นตัวอย่างให้กับหลายคนที่เขาโอ้เนี่ย80กว่านั่งอยู่ตรงนี้ออกกำลังกายประจำนะยมเนียนในยายเปี่ยมตอนนี้ก็ยายเชื่อพระตอนนี้ก็มาขยับด้วยแล้วทุกวันตอนนี้มีโยงขยันมั่นจากปฐมโศกก็มาร่วมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจฮะที่มีสมณะหรือว่ามีผู้ที่พานำออกกำลังกายเนี่ยรู้สึกประทับใจครับก็คงประมาณนี้นะครับนมัสการครับอาการเป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีท่านใต้ดาวตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าในกระดูกต้นคอเนี่ยอาจจะมีการซึดตัวบ้างก็เลยจะต้องไปเอ็กซเรย์เพื่อที่จะให้รู้ว่ามีสาเหตุหรือว่ามันอาจจะมีว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าก็เลยวันนี้จะไปเอ็กซเรย์เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของโซเดียมอะไรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเมื่อเช้าก็มาย่อยธรรมะได้แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปฟังผลอีกทีผลเลือดก็ดีขึ้นครับตรวจเลือดแล้วคุณค่าเม็ดเลือดก็เริ่มเพิ่มขึ้นครับครับประมาณนี้ครับเป็นโรคอย่างท่านใต้ดาวพอรักษาได้จะเป็นโรคอย่างท่านดาวดินไปเลยนะ ดาวทั้งคู่มีสองดาวมีสองดาวดาวโรยดาวโรยกับนอกวงโคจรนอกวงโคจรดาวหลุดดาวหลุดกับดาวสุดนิดหน่อยครับดาวสุดดาวสุดกับดาวไปครบกันแล้วนี่นะท่านธีราจะพอสรุปอะไรบ้างไหมครับเท่าที่ฟังมาสรุปว่าสมบูรณ์แล้วฮะมีแต่ว่าจะมีประชุมคราวหน้าอีกมั้ยเป็นครับประชุมครั้งหน้าจะแจกใบตารางในงานข้างหน้ากำหนดตารางนะผู้แสดงธรรมใช่ไหมครับหรือว่าจะเวทีทีก็ดีเหมือนกันนะดูว่าเรียบร้อยไหมก็เรางานบรรจุดิบมันไม่บรรจุดิบมันที่3ใช่ไหมเราคุยทักวันที่1ดีไหมวันที่1วันที่3วันที่4วันพุธวันที่3วันอังคาร2วันจันทร์1วันอาทิตย์1พย1พยคือวันจันทร์ได้มั้ยครับหลวงพี่ครับอะไรครับจันทร์ที่2ได้มั้ยครับเพราะว่าเราจะได้มาร่วมฟังด้วยครับปฐมสมมีกิจกรรมใช่มั้ยครับมันต้องขายของครับวันจันทร์หยุดครับฟังด้วยครับผมก็แล้วแต่นะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ครับโอ้ลงครับปฐมสงฆ์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์บ้านล่าต้องยอมอยู่แล้วขอบคุณครับ
เดิมเปล่าครับเวลาเดิมไหมคะท่านเวลาเดิมก็ดีนะได้ใครใครทำอย่างอื่นไหมดีครับไปต่อไปต่อก็คิดว่าคิดว่าโควิดนี่ก็มีทั้งคุณนันนันนะแล้วก็โทษกรรมฐานหนึ่งกันถ้าผิดพลาดก็ถึงตายซึ่งตอนนี้คิดว่าถ้าดูหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงท่านบอกว่าโควิดรอบสองมันระบาดเกือบทุกประเทศแล้วแหละแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยจะระบาดนะมันก็เป็นไปทั่วโลก ซึ่งถ้าดูของเราเนี่ยมาเลเซียซึ่งอยู่ติดชายแดนเราในมาเลเซียก็ขึ้นพม่านี่ตอนนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาละ 2,000 ตอนนี้ 2,500 กว่าแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยตอนที่รุนแรงเนี่ยแค่วันละ100กว่าเนี่ยเราก็ตกใจแล้วนะโหลบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยรุนแรงอย่างมากก็แค่เพิ่มติดเชื้อวันละ100กว่าแต่พม่าตอนแรกก็พันกว่าเนี่ยก็ดูว่าน่ากลัวแล้วตอนนี้2,000-2,500แล้วก็คือมันเหมือนกับเอาไม่อยู่แล้วมาเลเซียก็ขึ้นอยู่เหมือนกันอย่างนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยทั้งยิ่งทั้งยุโรปอะไรเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยรอบสองก็หนักทั้งคู่หนักเกือบทุกประเทศลูกพี่จิขาครับเกาหลีเหนือไม่มีครับอะไรครับเกาหลีเหนือไม่มีคนติดอ๋อเกาหลีเหนือหลังเนี่ยมันตัดใบที่บ้านเขาไปพวกเราไปบอกพ่อครูว่าเกาหลีเหนือในใครเป็นแล้วก็ยิงตายเลยว่าอย่างนั้นก็เลยไอ้นี่ไม่รู้ว่าข้อมูลจะใส่ร้ายเกาหลีเหนือมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไปเห็นผู้นำเขาเนี่ยเขายังขอบคุณประชาชนเลยที่ให้ความร่วมมือในเรื่องโควิดเนี่ยนะเราขอบคุณประชาชนที่เรียกว่าร่วมมือกันอย่างดีแต่เท่าที่ดูรู้สึกว่าประเทศที่ไม่ได้กินสูบดื่มเสพมากประเทศที่ไม่ได้เห็นกับเงินกับทองมากประเทศที่อย่างลาวมันเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ประเทศที่เรียกว่าไม่ได้ไปอย่างผมไปอย่างเชียงใหม่เนี่ยเคยไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหคนจะกลัวมากเลยขนาดพวกเราไปพักที่รีสอร์ทของคุณจุ้ยที่ทุรีฟ้าเนี่ยคนงานเขายังกลัวพวกเราเลยนะคือชีวิตชนบทเนี่ยกลัวอย่างแม่สอดเนี่ยพวกคนแม่สอดออกมาประท้วงรัฐบาลขอให้หยุดให้รถพม่าเข้ามาอะไรเงี้ยนะคือตามต่างจังหวัดเนี่ยตามรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยก็จะกลัวเรื่องพวกนี้มากก็ทำให้เห็นอย่างนึงว่าถ้าคนไม่ได้เห็นแก่เงินแก่ทองไม่ได้เห็นแก่อะไรมากเนี่ยชีวิตชนบทบ้านน้อยเนี่ยเขาก็จะสงบแล้วก็จะกลัวกับโรคพวกนี้แต่ว่าอย่างอังกฤษเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าขนาดคนตายอย่างนี้นะก็ยังประท้วงว่ารัฐบาลจะมาบีบบังคับให้เขาใส่แมสใส่อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าคนที่ติดในรูปลดกลิ่นเสียงน้ำผัดอะไรพวกนี้มันก็จะประมาทอย่างนั้นพ่อครูก็ยังย้ำด้วยความสำคัญอยู่นะครับว่าของพวกเราเนี่ยถ้าไปติดเชื้อทั้งคนนึงเนี่ยมันจะเข้ามาหาในชุมชนยังไงก็รู้สึกว่าเราคงจะประมาทไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะไม่งั้นผมรู้สึกว่าอย่างคุณแม่ล่มเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็ไม่ยอมไปหาใครเลยนะใครมาที่บ้านดูเหมือนเขาก็ไม่ยอมออกไปเขาบอกเขาไม่อยากทำบาปในนี้เพราะถ้าเกิดเขาติดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาต้องมาทำลายพี่น้องของเขาเองดูศิลปินเนี่ยก็จะคิดไปอีกมุมนึงเลยนะเรียกว่าระวังตัวแจเลยงั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะนั่นได้เหมือนกันเพราะว่า1โควิดเนี่ยมันไม่แสดงอาการแล้วตอนเนี้ย1ไม่แสดงอาการมันก็ไม่รู้ว่าใครติดไม่ติดแล้วก็2ติดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาย 100% อะไรอย่างที่เราดูข่าวดีเดียอะไรเนี่ยก็บอกว่าปอดไม่ทำงาน 60% อะไรอย่างเงี้ยนะหายไป40มันต้องรอเวลาจะคืบฟื้นหรือไม่ฟื้นแต่ว่าหมอบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันฟื้นยากอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะมาเราคงต้องระมัดระวังเรื่องนี้
ไม่ใช่ทำลายปอดอย่างเดียวอะเอาไว้ว่าตัวอื่นๆแต่ว่าถ้ามองในคุณนันเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าไม่มีโควิดเนี่ยพวกเราคงจะลิ้นห้อยไปตามๆกันเลยนะพุทธานแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยมีแต่งานเข้า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 งานเพิ่มขึ้นพอปิดโควิดปุ๊บมันทำให้เหมือนกับพวกเรามีเวลามาเที่ยวในแล้วก็ทำให้สอดคล้องกับยังนึกเลยว่าสู่แดนทองฉลอง50ปีของพ่อครูจะเป็นยังไงมันเห็นอย่างงานมีงานตลอดเวลาเลยยังนึกไม่ออกแต่ว่าพอเราได้หยุดได้งดนะทำหน้าที่บาลาก็ได้คุยกันเหมือนกันว่าเนี่ยถ้าไม่มีโควิดไปไหนต่อไหนกันแล้วเนี่ยนะแต่มีโควิดเนี่ยมันเหมือนกับต้องอยู่บรรษาอีกยาวเลยวันนี้ท่านฟ้าไทยบอกว่าจะอยู่อีก3ถ้าโควิดอีก3ปีเนี่ยโอ้โหมีเวลาลงหลักปักฐานกันได้อีก3ปีเลยงั้นในแง่ประโยชน์เนี่ยพระครูก็เคยบอกว่าโควิดเนี่ยเหมือนอัศวินม้าขาวมาช่วยท่านเหมือนกันที่ทำให้งานของพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนามนุษย์ชาติหรือทำให้สิ่งที่ทำให้มนุษย์ชาติเลวร้ายลงไปเนี่ยต้องหยุดชะงักกันหมดเลยแล้วก็ทำให้ได้เห็นความสำคัญของเรื่องอาหารการกินอันนี้ดูพ่อครูจะเน้นมากเลยอย่างนั้นอาจจะเป็นปีนี้อาจจะเป็นอะไรนะสู่แดนทองคำ50ปีโพธิกิจก็ได้เพราะว่าชุมชนบวรก็แต่ละที่เนี่ยเน้นเรื่องปลูกพืชผักอะไรกันมากเมื่อวานนี้พ่อครูเดินไปในหมู่บ้านบวรของรัฐธัญโศกอ่ะโอ้โหเดินไม่ใช่ไหนก็เจอแต่ต้นมะละกอนะเจอต้นมะละกอเต็มไปหมดเลยพ่อครูก็เลยบอกว่าเอ๊ะหมู่บ้านที่นี่ตอนบันหลังให้ชื่อหมู่บ้านบักคุงนะหมู่บ้านบักคุงเนี่ยรู้สึกว่าคำว่าคุงเนี่ยแปลว่ารุ่งเรืองอ่ะนะเป็นหมู่บ้านที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองเพราะไปที่ไหนก็มีแต่มะละกอดังนั้นชุมชนแต่ละแห่งก็คงจะมีเวลาทำให้เป็นแดนทองคำได้นะครับช่วยกันทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นเพราะว่าเราดูว่าภัยพิบัติก็มากขึ้นนะปฏิบัติก็มากขึ้นธรรมชาติก็แย่อาหารการกินก็จะลำบากมากเลยต่อไปเนี่ยคิดว่าอาหารการกินเนี่ยจะสำคัญที่สุดนะครับก็ตกลงวันที่2เวลาบ่าย2โมงนะครับของเดือนพฤศจิกายนเราก็จะมีอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถูกค่ะกลับเรียนถามอีกนิดนึงค่ะว่างานมหาปรารณาครั้งนี้เป็นครั้งที่39ใช่ไหมคะ38 38นะคะครับเสร็จแล้วน้องพังเข้าคือขอโอกาสนะคะThank you.